วันนี้ก็มีเรื่องราวของพุทธบุตรที่บวชปรับเหตุอันนี้นะจ๊ะได้ส่งมาถึงครูพี่ใหญ่ได้อ่านผ่านมาหนึ่งรอบชื่นใจมากเลยดีน่าปิติใจวันพรุ่งนี้ก็ทุกลูกก็จำเป็นจะต้องลาสิกขาปฏิภารกิจยกเว้นบางรูปถ้าอยากจะต่อเวลาข่าวนะจ๊ะไปถึงมาค่าก็อนุโมทนาด้วยนะจ๊ะแต่ถ้าใครไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าช่วงที่บวชมาก็ได้แม้จะเป็นช่วงสั้นก็ได้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่ก่อนบวชก็ดีเมื่อบวชแล้วก็ดีอย่างต่อเนื่องมาเพื่อให้เป็นประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามของการมาเกิดเป็นมนุษย์ในครั้งหนึ่งที่ได้บวชมาเป็นพุทธบุตรและก็ได้ใช้วันเวลาให้เป็นประโยชน์ในทุกๆอนุวินาทีในการมาเป็นสมณธรรมเพราะว่าเวลาช่วงสั้นที่จะศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มันครบถ้วนบริบูรณ์84,000 พระธรรมขันธ์คงเป็นไปได้ยากแต่ก็มีวิธีการที่ย่อสรุปรวมได้ง่ายๆโดยทำตามปัจฉิมโอวาทปัจฉิมโอวาทคือโอวาทครั้งสุดท้ายก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานว่าจงอะไรนะลูกจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดครับจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทไอ้คำว่าไม่ประมาทท่านบอกว่าธรรมทั้งหลายเนี่ยมารวมประชุม 84,000 พระคำพระขันธ์มารวมประชุมอยู่ที่ความไม่ประมาทนี่แหละนี่เหมือนรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายมารวมประชุมอยู่ในรอยเท้าของช้างแปลว่ารอยเท้าช้างใหญ่สุดรอยเท้าอื่นๆเล็กกว่าอันนี้มันความไม่ประมาทเหมือนธรรมอันใหญ่เป็นที่รวมประชุมของธรรมทั้งปวงสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปการเข้าไปสงบสังขารได้เป็นสุขอย่างยิ่งนี่เรามาจับประเด็นตรงนี้การเข้าไปสงบในสังขารได้เป็นสุขอย่างยิ่งสังขารในที่นี้คือสังขารที่มีวิญญาณครองกับสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองถ้าเป็นภาษาพูดฟังง่ายๆก็สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตถ้าปล่อยวางจากสิ่งเหล่านี้ได้คือเข้าไปสงบคือไม่แสวงหาน่ะไม่ทุรนทุรายไม่ทะยานอยากได้สิ่งเหล่านั้นจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามคนสัตว์สิ่งของเป็นต้นเป็นสุขอย่างยิ่งใจที่จะไม่แสวงหาไม่ทะยานอยากก็คือใจต้องหยุดนิ่งอยู่ภายในใจที่หยุดตรงนี้แหละที่อยู่ภายในคือใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ปล่อยให้ไปตามความทะยานอยากไปผูกพันกับสังขารทั้งหลายคือสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตนั่นแหละคนสัตว์สิ่งของเหล่านั้นให้มาหยุดอยู่ภายในเป็นสุขอย่างยิ่งไอ้ครูไม่อยากก็เอามาจับประเด็นตรงเนี้ยมาเมื่อช่วงสั้นๆอย่างนี้เนี่ยเราจะจัดหลักสูตรสำหรับพุทธบุตรบวชช่วงสั้นอย่างไรถึงจะให้ได้รับประโยชน์จากการบวชในคราวนี้ก็เอาบรรลัดไปตรงนี้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จให้ขึ้นไปบำเพ็ญสมณธรรมว่าจะไปศึกษาเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่ธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลไปถึงจุดๆหนึ่งก็ปลีกวิเวกเมื่อเข้าใจแล้วอ๋อชีวิตมันเป็นอย่างนี้นี่ชีวิตมันเป็นอย่างนี้นี่
สบายอย่างที่ไม่เคย